ปั่นเปลี่ยนชื่อเป็นสปอร์ตแอคทิวิตี้แต่จริงๆแล้วทั้งเอ็กซ์เซอร์ไซส์สีฟ้าหรือสปอร์ตมันก็เป็นฟิสิคอลแอคทิวิตี้เพียงต่างระดับความเบาปานกลางก็เรียกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ถ้าหนักขึ้นเอาชัยชนะด้วยก็เป็นสปอร์ตร่างกายมีฟิสิคอลแอคทิวิตี้แต่คนเนี่ยไม่ชอบทำอะไรที่เป็นกฎเป็นเกณฑ์หรือหนักจนเกินไปเราก็เพียงแต่เชียร์ให้ชะลอลงในบางวันที่มีเวลาว่างเช่นเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราอาจจะไปวิ่งจ็อกกิ้งเติมให้ก็ถือว่าเป็นการทำสีฟ้าเมื่อไหร่ที่เราเซ็งๆวันไหนไม่มีอะไรทำเราก็เพิ่มแอคทิวิตี้ของชีวิตประจำวันในการทำงานในเวลาทำงานในเวลาที่ตื่นอยู่ก็ทำสีส้มถ้ามองแล้วจะเห็นว่ามันเป็นการลื่นไหลขึ้นและลงต่อกันนะครับทั้งหมดนั่นนะตั้งชื่อให้มันดูเป็นเรื่องเป็นราวเกินไปแต่ถ้าเราสบายๆลื่นไหลแล้วมองมันเป็นแบบภาพรวมจะเห็นเลยนะครับว่าตกผลึกออกมาแล้วทั้งหมดนี่เป็น physical activity แต่ถ้าเบาหน่อยก็จะเป็นสีส้มทำง่ายทำได้ยาวนานทั้งวันโดยที่ไม่ต้องไปเลือกไม่ต้องเตรียมเสื้อผ้าไม่ต้องเตรียมชุดว่ายน้ำไม่ต้องเตรียมรองเท้าแต่ถ้าเมื่อไหร่มีเวลาก็ไปทำเป็นสีฟ้าครับก็จะได้ผลประโยชน์ได้ที่สองก็คือได้หัวใจได้ปอดแข็งแรงขึ้นแต่ถ้าเรามีเวลามีกำลังใจมากขึ้นทำสีม่วงจะได้เหรียญรางวัลได้ชัยชนะมาบวกขึ้นก็จะเป็นหนึ่งเด้งได้ลดความอ้วนเผาผลาญแคลอรี่ส่วนเกินถ้าทำสีฟ้าได้สองเด้งครับได้ผลของคือเอ็กซ์ไซส์หัวใจแข็งแรงขึ้นปอดสมองเพิ่มขึ้นด้วยจากการที่เผาผลาญพลังงานถ้าทำสีม่วงได้สามเด้งครับได้ชัยชนะได้ความภาคภูมิใจได้รางวัลตามมาด้วยเห็นไหมครับว่ามันเป็นเรื่องของการลื่นไหลขึ้นและลงต่อกันนะครับนักเทนนิสระดับ5ของโลกคนไทยมีเมียเป็นสาวสวยชื่อน้องฟ้าใครเอ่ยพระดอนศรีชาพันธ์ครับเคยเป็นมืออันดับ5ของโลกนะครับเขาเล่นอยู่สีม่วงครับแต่พอแต่งงานกับน้องฟ้าเมียสวยแทนลดเป็นเหลือสีส้มนะครับตอนนี้นะครับเขาก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่อย่างนี้แล้ววันต่อมาอีกไม่นานพระดอนกำลังจะตั้งโรงเรียนของเทนนิสเขาก็ต้องไปทำสีฟ้านะครับแสดงว่าทั้งคนทุกคนนะครับมีการวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดเวลาตามวัยตามภารกิจทั้งการที่เราจะปรับให้เป็น physical activity แบบสีส้มดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเซลล์มีการเผาผลาญพลังงานโดยที่เราไม่รู้ขอให้เพิ่มเวลาการใช้มันยาวขึ้นโดยเอาไปบวกไว้ในเวลาปกติที่เราลืมตาอยู่ยังดีกว่าไม่ทำอะไรดีกว่าไปกระตุ้นให้คนออกกำลังกายแบบ exercise แบบ jogging แล้วมันไม่ได้ทำนะครับหรือบางคนพอนึกได้ก็ไปทำหนักเลยจนกระทั่งไม่เกิน3วันปวดเข่าปวดหลังปวดเอวแล้วก็สต็อปทุกอย่างอันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นปัญหานะครับอันนี้พูดกันแบบไทยๆแล้วก็เจาะลึกลงถึงจุดที่จริงๆนะครับสรุปก็คือวันนี้ผมเอาสินค้ามาขายตัวเดียวคือ physical activity แบบสีส้มถ้าน้องๆลองฟังให้เข้าใจมันไม่ได้ต่างกับสีฟ้าเพียงแต่โอกาสมันจะใช้มันได้หรือเปล่าถ้าไม่มีโอกาสใช้สีฟ้าใช้สีส้มอย่างเดียวไม่ใช้อะไรเลยเพราะได้เด้งนึงนะครับคือกันโรคอ้วนแล้วก็ใช้ในการทาย3อได้จริงจังด้วยนะครับความสุขของคนเรามีไม่กี่อย่างผมลองคิดดูมีสุขภาพดีเนี่ยจริงแน่ๆเลยนะครับการทำสิ่งที่เรารักผมมาพูดเธอฟังผมก็รักในการที่จะพูดผมก็ชอบนะครับก็มีความสุขการอยู่กับคนที่เรารักก็เป็นสิ่งดีๆมากเลยถ้าผมขณะนี้อยู่กับลูกสาวกับลูกชายเป็นความสุขอยู่กับภรรยาไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าพูดเล่นนะครับโดยการให้เอื้อเฟื้อคนอื่นด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนักวิจัยชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาเอาน้ำมาทำเป็นคริสตัลผมฉายให้ดูหลายครั้งแต่ต้องการจะพูดให้ดูอีกครั้งหนึ่งเรื่องของการลดความอ้วนนั้นมันเป็นยุทธศาสตร์ของกายและใจและจิตถ้าไม่พูดเรื่องจิตหรือแรงดลใจข้างในที่ลึกๆการลดความอ้วนไม่ได้ผลจะทำได้เป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็โยโย่กลับมาแน่นอนประเด็นปัญหาคือผมจะพูดถูกมอแล้วที่พูดว่าลดอย่างไรไม่โยโย่จึงต้องมาพูดเรื่องจิตนะครับเพราะว่าถ้าไม่ผนึกเรื่องนี้ไม่มีทางประสบความสำเร็จแน่นอนจิตมนุษย์นั้นไซไม่มีใครบังคับได้มันอยู่ข้างในก็ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนควบคุมเชื่อไหมครับว่าเอาจับลิงมาจี้ที่สมองส่วนที่เป็น appetite center ศูนย์หิวลิงเนี่ยจะกินกินกินกี่ชามก็กินแต่พอจี้จุดหลังไปข้างหลังเป็นโพสเซียไปหน่อยศูนย์โกรธศูนย์อารมณ์ไม่ดีลิงคว้างช้อนคว้างชามทิ้งนะกลับมาจี้ศูนย์หิวอีกทีหนึ่งลิงขอกินอีกสมองเป็นคนสั่งอารมณ์ชนิดหยาบหยาบหิวโกรธแต่มีอารมณ์ชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้สมองสั่งหรือเปล่าเช่นแม่รักลูกแม่กับลูกมันมายังไงเนี่ยทำไมแม่ถึงรักลูกผูกพันนักหนาสาหัสการที่เราจะลดความอ้วน
ก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่อารมณ์หิวอารมณ์โกรธมันเป็นลึกๆในใจคนที่อ้วนนั้นมีอาการทางประสาทนิดๆอยู่ไม่ได้ว่าคนอ้วนมีประสาทนะครับยังไม่มีใครรู้อะไรแต่ทางการแพทย์กับนักจิตวิทยาเขายืนยันว่ามีติ๊กเกอร์อะไรอยู่ในใจมันคือจิตข้างในมันคือสิ่งที่อยู่ลึกๆข้างในต้องเอ็กซ์แทรคมาให้ได้แต่มนุษย์มีน้ํา 70% ในร่างกายพวกน้องทุกคนเนี่ยมีน้ํา 70% น้ําในร่างกายรีสปอนทําไมอยู่ดีๆเราทํางานมีพนักงานใหม่เข้ามาอีกคนนึงเรามองปุ๊บถูกชะตามากคนเนี้ยใช่เลยเป็นเพื่อนเราได้หรือบางทีมองแล้วไอ้เนี่ยขัดหูตาว่ะมองปุ๊บยังไม่เคยคุยกันเลยสักคํานะแต่ขัดใจขัดตาแล้วขอพวกนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์ทําไมมนุษย์มีเขาสิ่งนี้ขึ้นได้สมองไม่ได้สั่งครับเพราะมีคนทําวิจัยคือเอาไปเทสหาคลื่นสมองขณะที่มีอารมณ์แบบเนี้ยแบบเม็ดละมายแบบเนี้ยสมองไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคลื่นสมองไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่มันมีอารมณ์เกิดขึ้นจริงๆในคนน้ําที่ดร.อิโมโตะทําทดลองนี่คือเอาน้ําจากหลายๆที่นะครับไปทําให้เป็นลบ5องศาเซลเซียสเป็นคริสตัลนะเป็นผลึกแล้วไปเข้าเครื่อง MRA หรือเครื่อง MRI นั่นเองที่หมอใช้เข้าอุโมงค์ส่องดูโรคภัยไข้เจ็บซึ่งแม่นมากเลยโคตรแม่นเลยเครื่องนี้นะครับทีละ 8,000นะครับพอส่องมาได้เห็นภาพแบบนี้ครับน้ำนี้เปิดเพลงบีโธเฟนพาสโซโลฟังแทน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 น้ำฟังเพลงคลาสสิกรู้สึกว่าชอบนิดๆออกเป็นรูปหกเหลี่ยมแต่สียังเป็นขาวดำอยู่ไม่ค่อยแฮปปี้นักเท่าไหร่เปลี่ยนเพลงใหม่นะครับให้ฟังเพลงอารีดังของเกาหลีน้ำขวดเดิมนะนี่ผมได้จากออริจินัลดร.อิโมโตะผู้ทำวิจัยเองเข้ามาสอนที่เมืองไทยเปลี่ยนรูปเป็นรูปสีมนเมียดละไมอารีดังมันนุ่มนวลมันเมียดละไมมากเลยนะมันฟังน้ำฟังเพลงที่เนียนเปลี่ยนโมเลกุลตัวเองเป็นอย่างนี้เลยนะครับฝรั่งหาว่าไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยไปแต่งโฟโต้ช็อปก็มาทำในมือตัวเองที่ห้องแล็บก็ได้แบบนี้เหมือนกันนะครับเปลี่ยนใหม่ครับให้ฟังเพลงวัยรุ่นไอ้ที่เป็นเฮฟวี่เมทัลหนกหูมากๆเลยอ่ะนี่แหละครับแตกสลายน้ำขวดเดิมกำลังฟังเพลงอารีดังกลายเป็นรูปนี้ฟังเพลงคลาสสิกกลายเป็นรูปนี้ให้ฟังเพลงเด็กวัยรุ่นกลายเป็นรูปนี้มันมีอารมณ์มันได้ยังไงมันเป็นน้ำขวดเดียวไม่มีหูคนก็หาว่าอ๋อมึงเปิดเพลงมีเสียงสั่นสะเทือนจากคลื่นลำโพงสิน้ำเสียงสั่นสะเทือนกลายให้เป็นรูปนี้อิโมโตะบอกงั้นอยู่ปิดปากห้ามเปิดเพลงห้ามทำอะไรทั้งหมดเขียนติดไว้ที่หลอดทดลองนี่ครับหลอดทดลองเราทดลองเขาเขียนว่ารักกับชื่นชมน้ำยังไม่เปิดเพลงก็ไม่มีอะไรฟังแต่เขียนว่ารักผมรักคุณนะคุณทำงานเก่งมากนะชื่นชมคุณใจมันบานจำได้ฉะนั้นคนลดน้ำหนักก็เหมือนกันมันต้องการอะไรสักอย่างที่ไปกระทุ้งอยู่ข้างในใจของเขาเพื่อเขามีพลังใจในการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนอกจากคำชมของสามีแล้วจะมีอะไรอีกเรื่องอีกที่เราไม่รู้แต่ถ้าเราหาตรงนั้นเจอหรือคนคนนั้นเขาหาจุดนี้เจอการลดน้ำหนักมันบ้าบลื้อแน่นอนนะครับแต่ไม่งั้นมันจะเกิดโยโย่มาจากเหตุหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเคี้ยวเร็วกินนานหรืออะไรที่พูดกันมารวมทั้งอีนี่ด้วยนะครับดูต่อไปนะครับเขียนคำว่าขอบคุณน้ำขวดนี้ก็เปลี่ยนเป็นรูปร่างนี้เขียนคำว่าไอ้โง่ด่ามันรู้เลยนะมึงด่ากูเลยเห็นไหมครับแตกสลายอันนี้เขียนว่ายูฟูภาษาอังกฤษมันก็อ่านภาษาอังกฤษออกว่าด่าว่าไอ้โง่แต่อันนี้ก็ส่องสีเหลืองเข้าไปก็เลยเห็นเป็นโมเลกุลแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำขวดนี้ไม่รู้ใครไปสั่งให้มันเป็นอย่างนี้ในร่างกายมนุษย์มีน้ำ 70% นะครับน้ำในร่างกายหรือเปล่าที่กำลังปรับเปลี่ยนมีงานวิจัยเรื่องนี้ต่อมาอีก2ปีผ่านมาเรารู้มากขึ้นเยอะเลยถ้าการแพทย์รู้อะไรเรื่องนี้มากขึ้นการรักษาคนบ้ามันจะง่ายขึ้นนะผมว่านะหรืออาจจะใช้วิธีพวกนี้เป็นรักษาคนอ้วนก็ได้เพราะว่ามันจะมีติ๊กเกอร์นี่อยู่ในใจของคนที่ยอมให้อ้วนขึ้นนะครับเอารูปเด็ก3ขวบมาเอารูปซากุระเปลี่ยนเป็นดอกซากุระทันทีเลยผมก็ไม่รู้ละครับอันนี้ไม่มีคำตอบ6สไลด์หลังเนี่ยครับให้พวกน้องๆไปคิดตัวเองอาจจะต้องมีเทคนิคเฉพาะเจาะจงอะไรที่เราจะต้องสัมพันธ์กับผู้ที่เราจะรักดูแลเขาใช้จิตวิทยาใช้ความสัมพันธ์อะไรก็ไปเสริมกำลังนอกจาก3 อ.อ่างที่เราใช้กันขอบคุณมากครับ